สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่ก็จะมารีวิวนะครับกับตัวนี้นะครับกับเทมปุระนัตโตะนะครับตอนนี้มารีวิวกันที่ McDonald's นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างก็จะเป็นชิ้นอย่างนี้นะครับผมเป็นข้างในนักเก็ตนะครับแต่ว่ามันจะเป็นเทมปุระนะครับก็เดี๋ยวมาลองชิมนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงกันบ้างตัวเนี้ยกินแล้วมันมีรสชาติของกุ้งออกนะครับแต่ว่าเนื้อสัมผัสเนี่ยถ้าเกิดเทียบกับนักเก็ตไก่เนาะอันนี้มันจะนุ่มกว่านะครับเพราะมันใช้กุ้งทำแล้วก็มีรสชาติความเป็นกุ้งออกมานะครับตัวนี้ก็มันจะมาพร้อมกับซอสตัวนี้นะครับผมซอสบาร์บีคิวลองกิ้งซอสดูนะคือตอนเนี้ยแรกที่กินนะครับกินไปกับแบบธรรมดาแบบไม่ใส่ซอสนะครับก็รู้สึกแบบธรรมดาก็เหมือนกับว่าเวลาเรากินนัตโตะก็ขอโทษนะครับนักเก็ตไก่เดี๋ยวว่าเปลี่ยนแค่กลิ่นและรสชาติที่เป็นกุ้งนั่นเองยังไม่ได้มีความเด่นอะไรมากก็เดี๋ยวคราวนี้มาชิมกันถ้าเกิดเราใส่ซอสเนี่ยรสชาติมันจะเป็นยังไงนะครับถ้ากินคู่กับซอสก็อร่อยขึ้นนะครับอันนี้เป็นซอสอะไรเนี่ยอ่านเนี่ยเป็นซอสบาร์บีคิวนะครับก็ถือว่าอร่อยขึ้นในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าคือถ้าเกิดตามนิสัยคนไทยอ่ะถ้าเกิดกินเป็นพวกน้ำถ้าพี่อันว่านะพี่อันว่าเป็นน้ำจิ้มพวกน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยมันจะไอ้สีส้มๆครับพวกน้ำจิ้มไก่เนี่ยมันจะเข้ามากกว่าตัวนี้นะครับแต่ว่าก็ถือว่าทำใช้ได้อยู่ครับก็ช่วงนี้ก็ลดราคาด้วยถ้าเกิดเทียบกับราคาให้เราซื้อมาลดกลิ่นนะครับก็ถือว่าอร่อยใช้ได้อยู่ครับโอเคครับก็ตัวนี้มัน89เหลือ39เนาะรสชาติอย่างเงี้ยในราคา39บาทเรารับได้อยู่นะครับก็ถือว่าอร่อยใช้ได้อยู่แล้วก็ซอสเขาก็ได้อยู่แต่ว่าความจริงอะซอสบาร์บีคิวเนี่ยทำอร่อยแต่ว่าความเข้ากันก็ตามเต็ม10เนี่ยให้ประมาณสัก8นะครับแต่ว่าเราก็เก็บซอสนี้ไว้ไปกินกับอื่นได้นะเพราะมันอร่อยไปกินกับพวกสเต็กเนี่ยใช้ได้เลยกับซอสบาร์บีคิวตัวนี้นะครับโอเคครับก็จบไปนะครับกับการรีวิวนะครับเทมปุระนัตเต็ดนะครับของเบอร์เกอร์คิงนะครับผมโอเคแล้วคราวหน้ามีอะไรดีๆนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวอีกรอบนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับและแน่นอนนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ด้วยสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ